Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันเวลาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับวันนี้อยู่กับพวกเรา4คนนะครับก่อนอื่นครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระขอขอบคุณครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed Slobic Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาในเบรกนี้ก็แน่นอนกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันที่1 2นี้นะครับกับ Speed Rider Meeting on the beach on the beach ตอนบิดไปเลยนะครับแน่นอนบิดไปเลยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ตอนนี้เราก็รับสมัครมาได้ตอนนี้ก็เรียกว่าเกือบจะเต็มแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเรายังมีที่ว่างเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจแล้วก็ตอนนี้เพิ่มพิเศษขึ้นมาเพราะว่าเป็นอย่างนี้มันมาจากสาเหตุมาจากคุณพ่อบ้านคุณพ่อบ้านขี่มอเตอร์ไซค์คุณแม่บ้านจะไปด้วยแล้วก็จะเอาคุณลูกไปด้วยมันลำบากก็เลยมันเขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้เขาจะขับรถตามไปแล้วทำไปทำมาดูแล้วจำนวนรถมันก็เริ่มหลายคันแล้วเพราะแม่บ้านเยอะเลยคือแม่บ้านเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดเพิ่มเติมไปเลยสำหรับใครที่ใช้รถยนต์อยู่ไม่ใช่เฉพาะรถจักรยานยนต์แล้วอยากขับรถยนต์ไปกับเราทริปนี้ก็เรียนเชิญเลยไปเลยเพราะมีขบวนรถยนต์เหมือนกันจริงๆแล้วเหมือนกับทีมงานทั้งอะไรเอ่ยจริงๆแล้วรถยนต์ก็เหมือนกับเป็นรถโมบายเลยใช่ไหมพี่บอมใช่ครับก็ไปได้หมดอ่ะตอนนี้เนี่ยแต่ว่าไม่ว่าจะมี2ล้อ4ล้อนี่ร่วมกิจกรรมนี้กับเราได้แน่นอนนะครับกิจกรรมของเราก็จะเริ่มขึ้นวันที่1 2เมษายนนะบอกว่าออกเดินทางจาก Speed Channel เนี่ยแต่ตอนเช้าแล้วก็ไปแวะจุดพักรถปตท.บางมะนาวพระราม2นะครับแล้วก็มาทานอาหารกลางวันกันที่ร้านสุภาพชนปานบุรีนะครับแล้วก็เดินทางเข้าจังหวัดประจวบก่อนเข้าจังหวัดประจวบจะแวะที่สภ.ธงชัยเพื่อมอบเสื้อท้อนแสงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ปฏิบัติหน้าที่ นะครับดูรีสอร์ทมาเป็นกิจกรรม CSR ด้วยดูรีสอร์ทซะก่อนแล้วก็เข้าพักที่เดวิลบีชรีสอร์ทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็บอกรีสอร์ทระดับ4ดาวติดทะเลสระว่ายน้ำติดทะเลพร้อมกับเราเหมาเลยนะปิดรีสอร์ทเป็นกิจกรรมของเราเป็น private party ไม่มีใครมายุ่งเลยทีนี้ปาร์ตี้กันริมหาดไม่ใช่ครับปิ้งย่างริมสระน้ำนี่อย่าทำมาอื่นนะอย่าทำมาอื่นไม่ว่าทำอะไรก็ได้ไม่ชินแล้วกันเผื่อจะหลับอะไรอย่างเงี้ยเอาเรียกว่าบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับบรรยากาศช่วงนี้มันได้แล้วอากาศร้อนๆใช่ไปทะเลก็จะสดชื่นนี่ดูท้องฟ้าเป็นไงค่าสมัครท่านละ 2,250 บาทครับสนใจก็สามารถรีบโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0836062072นะครับแล้วก็0802717415นะครับรีบติดต่อเข้ามายังพอมีที่ว่างอยู่ตอนนี้บอกว่ารถยนต์ก็ไปได้นะเพราะว่ามีหลายคนที่เอารถยนต์ไปเหมือนกันก็เราก็คิดเป็นหัวเหมือนเดิมนะครับก็รีบจองเข้ามาก่อนจะได้ดูไม่มีเพิ่มไม่มีรถเท่านี้แหละรีบแจ้งเข้ามาจะได้จัดการเรื่องที่พักนะครับให้มันลงตัวเพราะเราเหมารีสอร์ทมันก็ค่อนข้างฟิกจำนวนคนครับใครจากใครที่ขี่อยากบิดมอเตอร์ไซค์ไปกับเราก็ยังได้เหมือนเดิมยังได้อยู่นะนะครับมาเลยวันที่1 2นี้แล้วนะก็ใกล้ถึงแล้วนะรีบสมัครเข้ามานะครับจะได้ไปสนุกกันการเดินทางก็บอกว่าการเดินทางมีรถตำรวจนำครับไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วไปแบบเรื่อยๆขี่ชิวๆนะครับแล้วก็มีดาราเซเลบขี่ร่วมขบวนไปกับเราแน่นอนนะครับรถอะไรก็ไปได้ไม่จำกัดซีซีรถใหม่รถเก่ารถเล็กรถใหญ่ได้หมดนะครับขอให้ไปเจอกันนั่นเองนะครับมาในแบกนี้เปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98แล้วก็ SMS ที่482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับมาดู SMS กัน Exciter 150ครับเปลี่ยนยางหลังขนาด140ใส่120ความเร็วเพิ่มไหมครับอ๋อจากรถขนาดจะเป็นรถขนาดยางเหรอครับ140เอาเหลือ120พอจริงๆต้องอยู่ที่เส้นรอบวงเส้นรอบวงนะครับถ้าเกิดความโตเนี่ยความหนาของยางไม่เปลี่ยนนะครับถึงเราจะเปลี่ยนความหนาของยางเปอร์เซ็นต์ของยางถูกเปลี่ยนไปแล้วแต่เส้นรอบวงเนี่ยเราต้องสำคัญที่เส้นรอบวงคือได้นิดนึงนะพี่นิดนึงครับ104มาเหลือใช่ใช่120ก็คือมันหน้ายางมันก็ทำให้แก้มยางเตี้ยลงมานิดนึงก็คือเปอร์เซ็นต์ของ120นะครับต่างมานิดนึงใช่ครับก็จะหนีนิดนึงแต่ถามว่ามีความเร็วเพิ่มขึ้นไหมผมว่าในตัวใหม่เนี่ยมีงอกมานิดนิดแต่เนี่ยมีงอกนิดนิดแน่เพราะว่าในเมื่อยางเราถูกลดขนาดลงไปแล้วนะครับแล้วเอาชัดๆนี่คืออย่างเปลี่ยนพวกจากแม็กเป็นซีลวดเป็นล้อซีลวดจะมีได้ก็น้ำหนักเบาด้วยใช่ครับ1 2ก็อาจจะเส้นรอบวงต่างกันเหลือล้อ17ใช่ไหมใช่ครับก็อันนั้นเห็นชัดแน่นอนเห็นชัดแน่นอนครับตรงนั้นพอได้เปลี่ยนครับนิดนึงทำให้รถมันคล่องตัวด้วยยางเล็กมันก็จะผิวนึงหน่อย
ใช่แต่แน่นอนนะเรื่องของการยึดเกาะมันก็ต่างกันนะถูกต้องพอเขาออกแบบมาให้ยาขนาดนี้เขาเทสมาแล้วพอเราลดขนาดมันลงมันก็แน่นอนประสิทธิภาพในการเกาะถนนมันก็จะน้อยลงมันต้องสำคัญตรงนี้ด้วยตรงมันไม่ใช่ปัญหาแต่เข้าโค้งเมื่อไหร่เสร็จ140ใช่เอาเงี้ย120เนี่ยเขามีหน้าสัมผัสถนนดีๆอยู่ใช่ถ้าขี่ตรงๆไม่มีปัญหาอาจจะไปเร็วขี่พลิ้วขึ้นแต่ถ้าเข้าโค้งเมื่อไหร่ก็เสร็จอยู่ดีนะคือยางหน้ากว้างไม่ได้มันก็ยางเบอร์ที่เขาลงไว้ให้ทีแรกอะยางตัวนั้นโอเคแล้วเขาออกแบบมาแล้วมาตรฐาน OEM อยู่แล้วเพราะว่าตรงนั้นมันนะแล้วไปตู่ว่าไหมมาตรฐานจริงๆยางเดิมจริงๆแล้วเนี่ยคนที่แบบออกรถมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงล้อปีเนียมกันไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ใช่ไม่ว่าจะเป็นรถเซอร์ก็โดนเลยพิเซกก็โดนวีโน่ตอนนี้ลามมาเอ็นมงเอ็นแม็กก็เห็นโอ้โหแบบล้อที่รั่วกันหมดนะเป็นล้อที่รั่วนี่ขนาดไม่พูดถึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วมันมาแล้วคือต้องบอกว่าอาจจะไปเห็นแฟชั่นจากสนามแข่งทางตรงแต่ว่านั้นเขาเอาไว้ขี่ทางตรงอย่างเดียวซึ่งซีซีมันได้แค่ตรงนั้นแต่สำหรับรถที่มีซีซีเยอะขึ้นเนี่ยเขาไม่ลดหน้ายางขนาดนั้นนะเขาต้องแบบทำเป็นแด็กซ์ลิกเลยทีเดียวคือแบบว่าเป็นแด็กซ์ลิกคือยางที่แบบว่าเป็นแบบว่าเรียบเรียบแบบไม่โค้งอ่ะใช่เป็นยางแบบตรงๆเลยหน้าแบนแก้มตรงเลยกันเลยใช่นะฮะเปอร์เซ็นต์ร้อยครับยางทะเลก็คือเปอร์เซ็นต์ร้อยเลยเพราะนั้นนี่ก็มันเป็นแฟชั่นตรงนั้นยังไงถ้าเผื่อว่าลดขนาดยางก็ดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับเวลาเจอน้ำเจอฝนอะไรครับผมว่าแล้วไปต่อไปทำไมรถที่เลิกผลิตแต่ยังขายอยู่เช่น Z250 หรือ CB500 ตัวอ้าวทำไมไม่มีเซลล์บ้างครับอ๋อหมายถึงว่ารถที่เลิกผลิตไปแล้วทำไมไม่เอามาใส่ลดราคาอ๋อไม่เอาลดราคาบ้างครับนั่นน่ะสิรถมันเลิกผลิตแต่ว่ามันอยู่ในสต็อกครับมันผลิตเหลืออยู่ไงยังเหลืออยู่ก็ยังมีขายอยู่นะครับเขาก็เลยมันไม่ลดสต็อกรถมันเซลล์ไม่ได้แล้วราคาเขาก็ยืนไว้ตามนั้นด้วยแต่บางครั้งก็มีนะบางครั้งก็มีถ้าสมมติตัวใหม่ออกมาบางที่ก็อาจจะมีรถแรกแจกแถมไปนิดนึงโปรโมชั่นเข้าไปราคาจะไม่ลดแต่ได้เพิ่มไอ้นี่เพิ่มขึ้นมาใช่ครับนี่อย่างในงานพวกงานมากรรมรถยนต์อย่างงานมอเตอร์โชว์อย่างเงี้ยเขาอาจจะมีโปรโมชั่นในรุ่นใหม่รุ่นเก่าว่าจะมีราคาพิเศษให้ก็ลองไปพูดคุยกันดูได้ครับครับผมอย่างว่าตัวใหม่ออกมาทางค่ายแต่ละค่ายก็อยากที่จะขายรถใหม่เพราะฉะนั้นโปรโมชั่นอะไรต่างๆมันก็เลยมากันเยอะนะฮะรถแรกแจกแถมกันแต่รถเก่านี่ก็คงต้องใช้เวลาสำหรับการทำโปรโมชั่นนะผมว่านะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยผมไม่เห็นรถ2จังหวะไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่า ZR120 ใช่ใช่ยังมีพี่ตู่ไปเห็นที่ไหนพี่ตู่เห็นที่ไหนเห็นในเพื่อนในเฟซนี่แหละฮะใช่ครับมีคุณมีอย่างไหนเนี่ยนึกว่าเป็น2จังหวะแล้วเป็นมือหนึ่งที่ค้างสต็อกอยู่นะฮะจริงๆแล้วมันมีอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีโลแห่งหมงเนี่ยจริงๆแล้ววันนั้นออกข่าวมาผมก็เห็นอยู่ว่ารถมีเยอะมากเลยเขาเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ครับอันนี้เราชอบตรงไหนแล้วครับโดยส่วนตัวนะครับชอบตรงที่ว่าเขาเอามาตั้งมาโชว์แล้วมาบอกในรายละเอียดมีโปรไฟล์แจ้งให้เรียบร้อยเล่าเรื่องราวใช่อันนี้น่าผมชอบเลยใช่ครับผมชอบตรงนี้เพราะว่าจริงๆเรามีใช่มันมีสถานที่ค่อนข้างจะกว้างเลยแล้วก็มีรถทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นเก่าปีเก่าปีเก่ามากๆอ่ะแล้วก็ค่อยๆเรียบเรียงขึ้นมาเรื่อยตั้งแต่2จังหวะ Honda รุ่นแรกๆ MT ก็ยังมีมาโชว์นะเพราะนั้นเห็นอยู่นะเห็นอยู่แว๊บๆก็ยังกดไลค์กันไปโนเนียเหมือนกันแหละมาดู SMS ต่อไปครับระหว่าง TNT 300 Z250 SL CB 300ตัวไหนเลือกกันครับ TNT 300 Z250 SL CB 300 Overweight 300หมดแต่ว่าเป็นนักเก็ตทั้งคู่ครับเพราะว่าหมดเลย3รุ่นของเล่นนี่น่าจะเป็น TNT เขาให้มาเยอะก่อจะบ้านนะใช่ไหมใช่ครับก็มีอีกพวกระบบกระเทือนอัพไซด์ดาวอะไรมาด้วยใช่ไหมพี่ก๊อฟราคายังไงพี่ก๊อฟราคายังไงตัวเลข NT TNT 300ประมาณ 100,000-102,000 ครับตัว Z250 SL ครับ Z250 นี่มัน9นี่มันตัวเล็ก 90,000 ตัวเล็กตัวเล็กครับพี่ก๊อฟเอ้ยไม่ใช่ 90,000 นี่มัน 100,000ตัวนี้มันต้องแสนต้นๆเหรอพี่ก๊อฟใช่ 100,000 เพราะตัวมัน 128 ใช่ครับ 100,000 100,000 นิดๆครับถ้าเป็นนินจามันจะเป็น 128ใช่ครับตัว CB 300ก็อยู่ประมาณ100,000แต่เท่าไหร่ครับ 106,007 ประมาณเนี้ยใช่คือตัวนี้มันเวท300ทั้งหมดเลยแต่ว่าตัว Z250 ตัวนี้จะมี CC ที่น้อยกว่าเขาลูกสูบเดียวไงใช่ครับจริงๆตัวนี้เป็นโครงถักใช่มั้ยพี่ก๊อฟครับเป็นโครงถักจริงๆรถเขาสวยนะตัวเล็กรถเขาสวยแต่ถ้าเหมาะดูสรีระแล้วจริงๆมันอยู่ที่เจ้าตัวที่จะตอบโจทย์ได้ก็คือน้ำหนักเราแล้วรูปทรงเราสรีระเรานะครับแล้วดูฟีลลิ่งทั้ง3เนี่ยพี่ก๊อฟว่าไงมันผมเหรอครับฟันธงเลือก CB 300เลยครับเพราะแน่นอนในเรื่องของ
ศูนย์บริการใช่เรื่องของอะไรเรื่องขับขี่เรื่องรูปทรงเรื่องเครื่องยนต์ที่มันตอบโจทย์ได้ดีอ่ะใช่ครับผมมองไปที่ CB 300แต่ตอบโจทย์ได้แน่นอนกว่าเรื่องประหยัดด้วยใช่แต่ผมก็ชอบนะพี่ก็ชอบแผ่นตัว300เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันไม่เกะกะอะไรในจังหวะที่แฮนด์หรือว่าอะไรแฮนด์บาร์ตรงนี้ผมชอบตรงนี้นะถ้าเผื่อว่า TNT ไม่มีพวกระบบอัลไซดาวมาช่วยนะผมว่าเขาคงยากกว่านี้เยอะใช่ครับเขามีออปชันเพิ่มเติมมาที่แต่ว่าอย่างที่ก๊อฟบอกอ่ะ300สุ่มเดียวก็เสียวได้จบเลยทีเดียวแต่จริงๆรูปทรงชอบเสียวจริงๆรูปทรงสุ่มเดียว CB โอเคไหมพี่โอเคอยู่ครับโอเคนะก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวพบกันใหม่ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider ครับผม